สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูจะพาไปเรียนรู้สนุกคิดกับการลองผิดลองถูกตอนที่2ชั้นประถมศึกษาปีที่1กันค่ะเรื่องทางไหนดีจุดประสงค์การเรียนรู้1บอกวิธีเลือกเส้นทางไปยังสถานที่ต่างๆและบอกเหตุผลได้2แสดงเส้นทางไปยังสถานที่ต่างๆโดยการลองผิดลองถูกได้3. มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ให้นักเรียนคิดหาเส้นทางที่สั้นที่สุดและเดินดูสัตว์ให้ครบทุกตัวตามแผนที่นี้เลยนะคะเด็กๆ เย้วันนี้ได้ไปสวนสัตว์แล้วผมจะลองหาเส้นทางดูครับสถานการณ์สวนสัตว์วันนี้แบงค์ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์และต้องการเดินชมสัตว์ต่างๆให้ครบทุกตัวแบงค์ควรกำหนดเส้นทางการเดินอย่างไรเพื่อให้เดินในระยะทางที่สั้นที่สุดและสามารถชมสัตว์ต่างๆได้ครบทุกตัวครูครับผมขอเลือกเดินไปชมแรดก่อนดีไหมครับแบงค์ลองเอาดินสอสีลากเส้นทางการเดินแผนที่หลายๆแบบดูนะคะว่าเส้นทางไหนได้ระยะทางสั้นกว่ากันแบงค์ลองลากเส้นทางการเดินชมสัตว์เส้นทางที่1โดยเดินไปดูแรดก่อนแล้วไปดูลิงมาดูฮิปโปมาดูเต่าแล้วก็กลับมาดูที่เสือไปที่สิงโตหมีเสือดาวช้างงูลิงฮิปโปม้ายีราฟอูฐนกแก้วแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นค่ะแบงค์ลองลากเส้นทางการชมสัตว์เส้นทางที่2กันดูนะคะอันดับแรกเลยก็ไปที่เสือสิงโตหมีเสือดาวช้างงูลิงแรดฮิปโปม้ายีราฟอูฐนกเต่าแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นค่ะนักเรียนคิดว่าหลังจากแบงค์ลองเลือกเส้นทางทั้ง2เส้นทางแล้วเส้นทางไหนกันคะที่ระยะทางการเดินสั้นกว่ากันระหว่างเส้นทางที่1และเส้นทางที่2เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเส้นทางไหนสั้นที่สุดเส้นทางนั้นก็คือเส้นทางที่2นั่นเองค่ะเพราะว่าระยะทางสั้นกว่าเส้นทางที่1เราสามารถแก้ปัญหาโดยการลองผิดลองถูกมาใช้เป็นวิธีหรือขั้นตอนในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้แบงค์ขอเลือกเส้นทางที่2ครับเห็นด้วยเลยค่ะเส้นทางที่2เป็นระยะทางสั้นกว่าเราไปดูกิจกรรมกันเลยนะคะให้เด็กๆช่วยพาเจ้าบ่าวกลับไปบ้านกันหน่อยนะคะจับเวลาค่ะหมดเวลาเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมกันเลยนะคะเราก็มาเส้นทางตามเส้นสีแดงนี้เลยนะคะเราก็จะพบทางออกให้เจ้าบ่าวกลับไปบ้านได้อย่างปลอดภัยเกดน่ารู้การเลือกเส้นทางไปยังเป้าหมายอาจมีได้หลายเส้นทางควรเลือกเส้นทางที่สั้นใช้เวลาน้อยและมีความปลอดภัยค่ะอ่านเพิ่มเติมความหมายคำศัพท์ที่1หลากหลายหมายถึงหลายอย่างต่างๆกันไป2ทัศนศึกษาหมายถึงการเรียนรู้ด้วยการดูการเห็นการศึกษานอกสถานที่3แผนที่หมายถึงผังแสดงตำแหน่งสถานที่4กำหนดหมายถึง
หมายไว้ตราไว้เจาะจงไว้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ